สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพฤหัสที่9มิถุนายนกับผมอาจารย์จิมจินนักสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ Efi School ครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในบ้านเรานะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะเบาๆนะตลาดเวียงออกข้างนะครับสวิงแบบกรอบแคบๆนะครับไม่ได้เวียงขึ้นแรงลงแรงเท่าไหร่นักนะครับก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะหลังจากที่ตลาดบ้านเราเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับลงทุกวันนะครับนะเปิดทุกวันลงทุกวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียวบางๆนะครับนะให้เราได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูต่างประเทศเขานะครับเซนติเมนต์ต่างประเทศเนี่ยเขาบวกกันนะเขาบวกกันเยอะด้วยนะครับบ้านเราก็ไม่ได้ฉวยโอกาสนี้นะครับบวกขึ้นมาแรงๆนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตลาดบ้านเราอยู่ในเฟสของการพักฐานเนาะแล้วก็รู้กันแล้วว่าพักฐานตั้งแต่2มิถุนายนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนวรับสำคัญที่ให้ไว้รอบล่าสุดเนี่ยครับอยู่ที่1618ถึง1624ตัวเลขนี้ค่อนข้างจะจำยากสักนิดนะครับเพราะว่าเป็นการผสมกันระหว่าง price กับ volume นะครับมาสมาร์ทกันได้แถวบริเวณนี้นะครับ1618 1624นะเชื่อว่าถ้าเส้นเด็กลงมาบริเวณนี้นะครับน่าจะมีการเด้งได้บ้างนะครับแต่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไหมหรือจะเด้งแล้วกลายมาเป็นขาขึ้นเลยอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าจุดไพวอทหรือจุดกลับตัวที่สำคัญนะครับนะจุดหมุนที่สำคัญนะให้โฟกัสที่1618 1624เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังลงมาไม่ถึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินหน้าต่อก็เป็นจังหวะออกข้างแล้วกันเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าในมุมของตัว MT5 เองนะครับวันนี้มีสัญญาณนะครับนะจับ flow in flow out ยังไงได้บ้างนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคในการดูในแต่ละแท่งเทียนว่าเฮ้ยโอกาสที่ตลาดจะไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยเราเข้ามาโฟกัสในแต่ละแท่งเทียนแล้วดู flow in flow out ในแต่ละแท่งเนี่ยทำยังไงนะครับรวมทั้งคนที่ใช้ MT5 นะครับในการเทรด TFX นะครับในการนับไพ่วอลุ่มเจ้ามือนะครับว่าวันนี้ทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายยังไงก็เดี๋ยวมาหาคำตอบกันในเซสชันตรงนี้ไปด้วยกันละกันนะเริ่มต้นก่อนครับจากการแจกรางวัลที่630ครับคุณนพเดชจากอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับเลือกมา1เล่มนะครับกลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้นนะครับของแลลี่วิลเลียมนะครับนะแล้วก็รางวัล630จะเป็นรางวัลพิเศษนะครับได้อีก2เล่มด้วยนะครับก็คือได้The Miracle Maker นะครับแล้วก็เล่มก็คือ The Explorer นะครับก็ขอแสดงความยินดีคุณนพเดชด้วยละกันนะครับที่เลือกเล่มนี้มาเราก็ได้รางวัลพิเศษเนาะพร้อมลายเซ็นเลยนะครับเดี๋ยวไงก็จะจัดส่งตรงถึงบ้านให้คุณทันทีนะในวันถัดไปนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากได้รางวัลที่631 632เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันครับกิฟต์วอเชอร์500บาทได้หนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ก็จัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีเช่นเดียวกันนะ4ผู้เล่นของบ้านเราครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับวอลุ่มบ้านเราก็เทรดค่อนข้างที่จะเบาบางมาสักพักนึงแล้วนะครับก็เป็นเรียกว่าเราไม่ได้เห็นระดับ 80,000 ล้านเนี่ยมานานแล้วนะครับนะเรียกว่าไหลลงมานะครับสังเกตว่าวอลุ่มเฉลี่ยของแต่ละเดือนก็ลดลงมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงมา 70,000 แล้วแล้วเดือนนี้ผ่านมา5วันนี้ลงมาแตะ 50,000 กันเลยนะเรียกว่าเงากันเลยนะครับนะส่วนนึงก็ต้องสมน้ำหน้าด้วยว่าเรามีผู้เล่นอย่างเพชรกองทุนนะครับที่คอยสกัดกั้นนะครับนะตลาดจะขึ้นเนี่ยกองทุนก็ขายอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับนะก็ทำให้ตลาดเนี่ยเบาไปเลยนะครับเบาบางไปเลยนะบ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนมาประมาณสัก9เดือนแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าตามคอลัมน์นี้มาผมเอาชาร์ตที่เป็นทำเฟรมมันทำเฟรมวีคให้ดูนะครับเราไม่ได้ไปไหนเลย9เดือนเซตบ้านเราเนาะบวกประมาณสัก 1% นะครับบวกลบไปแถวเนี้ยนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้ก็เหงากันไปแล้วกันนะอยู่ช่วงจังหวะเหงาหงอยนะครับนะตลาดไปก็ไปได้ไม่ไกลแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับส่วนต่างชาติเดือนนี้นะครับผ่านมา5วันขายแหลกทุกวันนะครับนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซลล์อินเมย์นะฮะนะผ่านมาแล้วนะครับนะอันนี้ก็กลับมาขายซ้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับต่างชาตินะก็ยังเป็น MM ในบ้านเราอยู่นะครับสำหรับเดือนนี้เปิดมาทั้งสิ้นนะครับ5วันก็ลบไปแล้ว26จุดนะส่วนนี้ก็เป็นระบบแท่งเทียนนะครับที่ไปพยากรณ์เซตอินเด็กซ์แบบวันต่อวันนะครับวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับเรามองลงมาแต่วันที่6มิถุนายนนะครับวันนี้แนวรับและต้านถูกไหม1641ถูกต้องนะวันนี้ทำไฮสูงสุดที่1641นะครับตรงกับตัวเลขปิดดีของเรานะครับแปลว่าตลาดขึ้นมาบริเวณนี้แล้วก็เจอแรงขายในทันทีนะครับก็แนวรับและต้านนี้ให้ตั้งแต่ 9:29 นะครับโพสต์ก่อนที่ตลาดจะเปิด PO งั้นเราไม่มีทางทราบแน่นอนว่าตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือฝั่งแดงจะเปิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ใช้หลักการของแท่งเทียนในการประเมินกรอบแนวรับต้านแล้วก็ประเมินทิศทางนะครับสำหรับตัวระบบนี้นะใครสนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันลองสแกน QR โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพ์ว่า t.me/thainvestor เติม S ก็ได้เช่นเดียวกันนะไปต่อกันที่ทีดีเกเตอร์นะครับระบบนี้นะครับก็อาจารย์ออกแบบมานะครับสำหรับเอาไว้ใช้ดูภาพรวมของทุกๆสินทรัพย์แล้วกันนะเอาไว้ใช้หาสัญญาณรีเวอร์ซัลหาสัญญาณรีบาว
ยืนรีบาหาว่าจุดจบรอบรีบาวตรงไหนนะครับนะจะเกิดสัญญาณสะบัดตัวขึ้นสะบัดตัวลงได้เมื่อไหร่นะครับระบบนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็รอบนี้เราก็บอกกันมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนละนะครับว่าตลาดเข้าสู่การพักฐานนะครับแล้วเวลาบอกก็ต้องบอกก่อน2มิถุนายนด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันให้ทันนะครับไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้วมาบอกงี้ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับงั้นก็ถ้ามีระบบนี้อยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วก็ฟังทุกๆวันทุกๆคืนเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าแนวไหนเป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้ก็รอบนี้เราบอกว่าให้ลุ้นสัญญาณตีกลับเมื่อเข้าโซนเขียวนะครับโซนเขียวก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับ1618 1624นั่นแหละนะครับแต่นั้นเป็นไพรซ์ผสมกับวอลลุ่มนะอันนี้เป็นหลักของคู่สมมาตรอาจารย์ก็เอามารวมกันก็เชื่อว่าในโซนบริเวณนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เกิดรูปแบบของ Bullish Divergence ละแต่ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับนะรู้สึกเกิดไวไปหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเกิดไวจังวะอาจจะเป็น ABC นะครับนะแต่ยังไงก็ตามครับเกิดก็ดีกว่าไม่เกิดนะครับงั้นวันนี้ก็บอกว่าอะไรครับให้ใช้เส้นกลางของ3เส้นทิดิเกเตอร์นะครับเป็นแนวยืนยันรีบาวนะครับก็สังเกตว่าแต่ละแท่งนะครับเนี่ยวันนี้นะครับนะบอกว่าเกิดสัญญาณบูลิชดิเวอร์เจนซ์เมื่อไหร่เนี่ยให้คุณสังเกตเส้นกลางนะครับเส้นกลางของตัวทิดิเกเตอร์คือเส้นสีแดงนะครับถ้าปิดสูงกว่าเส้นกลางเมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าสู่สัญญาณรีบาวได้แต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามันแต่ละแท่งทุกแท่งเนี่ยไม่มีแท่งไหนปิดสูงกว่าเส้นสีแดงได้เลยมีแค่แท่งเขียวๆแท่งสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับนะแต่เอามันก็เป็นแท่งสุดท้ายนะครับก็ต้องไปดูในวันถัดไปเพราะมันเป็นปิดแท่งพอดีปิดวันพอดีนะครับนะก็จะมองว่าเป็นรีบาวก็ได้นะครับนะก็ใช้โลเดิมได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับการรีบาวห้ามต่ำโลใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าวันนี้มีโอกาสจะรีบาวได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะเพราะมันนั้นปิดสูงกว่าเส้นแดงมันก็มาแท่งสุดท้ายพอดีนะครับแท่งสุดท้ายมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะปิดไม่ปิดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ต้องแล้วมันก็ต้องรอให้ตลาดช่วง ATO ATC นึกออกไหมเออตอนสิ้นอ่ะเราก็ไม่รู้จะปิดตรงไหนอ่ะนะครับงั้นแท่งสุดท้ายของวันจะเป็นแท่งที่ยากหน่อยนะครับนะก็ต้องรอแท่งถัดไปหรือวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ next ถัดไปเข้าใจใช่ป่ะเพราะว่าตอน ATC คุณไม่มีทางรู้อยู่แล้วมันจะปิดเท่าไหร่วะเออตอบไม่ได้อยู่แล้วอ่ะรู้อีกทีก็คือปิดไปแล้วอ่ะนะครับนะประมาณเนี้ยนะครับอันก็ถือว่ามีโอกาสจะลุ้นรีบาวด์ได้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะตามนี้ครับนะนี่ก็เป็นทีดิเกเตอร์นะก็ช่วยบอกเราส่วนนี้ก็เป็นมุมของภาพรวมนะครับเราบอกว่าเซตอยู่ในฝั่งของการพักฐานอยู่เนาะแล้วก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่1618 1624นี่คือไพรซ์ผสมกับวอลลุ่มอ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ลองไปดูภาพรวมกันอีกทีแล้วกันนะไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งเซต50 Index Future กันก่อนนะไปที่เซต50วันนี้ตัวฟิวเจอร์นะครับต่างชาตินะครับช็อตอินเด็กซ์ไปที่ 2,400 คอนแทคมองลงนะครับกองทุนครับลองอินเด็กซ์ไปที่ 2,500 คอนแทคมองขึ้นนะครับแล้วก็รายย่อยช็อตไป113คอนแทคมองลงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเรคคอนไซล์เนาะตัวเลขวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับระดับหลักพันแบบนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ในฝั่งของตัวในฝั่งของตัว TFX เองไม่ได้มีนัยยะอะไรที่เราจะให้เราไปประเมินว่าเออมันควรจะเป็นข้างไหนอะไรไงมันเป็นวันพักผ่อนนะครับวันนี้นะทุกอย่างมาดูเงียบสงบไปหมดนะครับก็ไปรอตัดสินในวันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับ TFX วันนี้ก็บอกอะไรไม่ได้นะอ่ะโอเคไปดูในมุมของเซต5ไปดูในมุมของเซต4 time frame กันบ้างนะครับ4 time frame ครับใน time frame week นะครับเราก็ลุ้นสัญญาณนะครับว่าเป็นสัญญาณ pullback เพื่อจะลงต่อนะครับก็สัปดาห์นี้ไม่ควรจะขึ้นมาปิดสูงกว่านะครับปิดสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้ประมาณสัก1655อะไรอย่างเงี้ย1655เนาะเออนะครับวีคเนี้ยนะครับไม่ควรจะปิดสูงเกิน1655นะครับในวันศุกร์นี้นะถ้าไม่เกินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณ pullback แล้วมองว่าจะลงต่อนะในภาพของ day เป็นไงกันบ้างครับในภาพของ day ก็ชนนะครับแนวต้านระดับ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางหรือการรีบาวด์รอบนี้ขึ้นมาได้แค่2ใน3แล้วก็ราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับในระดับของ day เนาะ30นาทีครับเออเนี่ยน่าสนใจนะครับที่เราวงเอาไว้ว่าเราอยากจะเห็นบริเวณแถวเนี้ยนะครับแนวรับสำคัญนะครับเรื่องราคาเนี่ยก็ยังไม่ดุดลงมานะครับแล้วก็ถ้ารอบนี้ทะลุ1646ตัวนี้แสดงว่าเราประเมินผิดทั้งหมดเลยนะครับนะตรงนี้นะมาร์กเอาไว้1646นะครับในระดับของ30นาทีเนาะถ้ามีแท่งใดแท่งหนึ่งนะครับปิดสูงเกิน1646แสดงว่ากลยุทธ์นี้นะครับยกเลิกได้เลยนะครับไม่ใช่แล้วนะครับนั่นก็เป็นความเสี่ยงของคนจะเล่นลงก็ดู1646อย่าให้เกินแล้วกันสำหรับภาพของเซตในภาพของ30นาทีเนาะคราวนี้มาลองดู MT5 กันหน่อยสิ MT5 นะครับก็ตัวที่เป็นภาพรวมนะครับในฝั่งของเซตเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนแนวรับสำคัญในตัวของโหมดกับ VWAP นะครับโหมดก็คือวอลลุ่มที่สูงสุดนะครับในช่วงรีบาวรอบนี้นะครับนะ
คนที่เขาติดของหรือติดหุ้นกันติดหุ้นเยอะสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับเซตที่1638นะครับซึ่งราคาตัวนี้ต่ำกว่าตัวเลขตัวนั้นแล้วนะครับแล้วก็ระดับโหมดเนี่ยอยู่ที่1628นะครับไอ้ทีครับระดับ VWAP 1628 VWAP ก็คือค่าเฉลี่ยของทุกๆคนในเนี้ยนะครับนะหรือมาสัก1628งั้นถ้าหลุดต้นทุนเฉลี่ยของทุกคนลงมาเนี่ยก็เป็นอาการที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับฝักคนที่อยากจะให้ขึ้นนะอันในแถวนี้นะครับ1628ก็เป็นแนวรับดับของวอลลุ่มนะครับก็ไม่ควรจะหลุดลงมาถ้าใครอยากให้ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นในตัวค่าของตัว VWAP นะครับคราวนี้เราลองมาดูเซกเตอร์กันบ้างนะครับเซกเตอร์เนี่ย3วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าตลาดบ้านเราเนี่ยเงินไหลออกทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้เงินไหลออกเบาหน่อยนะครับก็500กว่าล้านนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการชะลอตัวนะครับพอสมควรเลยนะจากไหลออก 6,000 ล้านนะครับเหลือมา500กว่าล้านเองนะครับแล้วก็ Energy ยังคงเป็นตัวแบกเหมือนเดิมนะครับที่บอกนะ Energy นี่เป็นตัวที่ตัวแบกไปแหละนะครับแล้วก็ตัวที่เราให้แพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้นะครับเซกเตอร์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเงินเข้านะแพ็กเกจจิ้งฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับนะเซกเตอร์รองของเราเนี่ยก็เงินเข้าอยู่นะครับฝั่งนี้นะส่วนเงินไหลออกอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนโหนะครับอย่างที่บอกครับว่าที่เมื่อวันเราบอกไว้ว่าพลังงานเนี่ยเป็นตัวดันตัวหลักๆอยู่แล้วนะมันกิน market cap ประมาณสัก 20% ของตลาดบ้านเรานะลุ้นให้พวกนี้ใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนใจ Commerce Bank Transport ICT เนี่ยพวกนี้นะครับใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนใจนะครับมาเป็นฝั่งซื้อเมื่อไหร่นะเซตพร้อมกับตัวเลยนะตอนนี้ถือว่าฐานเนี่ยทำไว้ดีมากแล้วคือพลังงานไม่โดนขายเนี่ยถ้าพลังงานโดนขายเนี่ยเล็กกว่านี้นะครับคิดดูแล้วกันนะวันนี้เซกเตอร์โดนขายเยอะกว่านะแต่แค่พลังงานตัวเดียวเนี่ยยังทำเซตบวกได้เลย คิดดูแล้วกันมันแข็งแรงขนาดไหนแค่ใครสักคนนี้กลับใจมาเป็นฝั่งบวกเนี่ยพร้อมไปเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือภาพของเซกเตอร์นะก็ยังใจชื้นหน่อยหนึ่งว่าเอ้ยพลังงานไม่โดนขายว่ารอบนี้นะครับการลงรอบนี้พลังงานไม่โดนขายนะอันนี้ถ้าเกิดดูในกลุ่มของหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับ All Symbol 3วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธเนี่ยเขาไปซื้อตัวไหนกันบ้างอันนี้คือฝั่งซื้อนะครับอันนี้คือฝั่งขายนะครับก็อาจารย์ได้ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วมีคนทักมาว่าขอฟอนต์ใหญ่หน่อยอาจารย์นะครับก็เรียบร้อยปรับแล้วนะครับก็แคปเจอร์ตรงนี้ไปแล้วกันนะครับนะก็ถ้าหุ้นกลุ่มพวกนี้อยู่บนแนวรับนะครับแล้วเงินไหลเข้านะครับโอกาสที่จะรับอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่บนแนวต้านโอกาสที่จะเบรกเอาท์ขึ้นข้างบนไหมนะครับถ้าไซด์เวย์ออกข้างโอกาสจะเบรกเอาท์ข้างไหนนะครับก็ลองไปประเมินดูแล้วกันฝั่งนี้เงินเข้าครับฝั่งนี้เงินออกในช่วง3วันที่ผ่านมาตรงนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นนี้คราวนี้มาดูในตัวของ TFX กันบ้าง TFX ครับก็ตามนี้เลยเนาะสีเหลืองอันนี้คือวันพุธอันนี้คือวันอังคารนี่คือวันจันทร์นะครับเรียง3วันถอยหลังอย่างนี้นะอันนี้คือโหมดนะครับวอลุ่มที่สูงสุดในแต่ละวันนะครับก็คือสีเหลืองนะสังเกตด้วยดีว่าโหมดเนี่ยมันต่ำลงไหมตัวนี้โหมดที่ประมาณสัก993นะครับโหมดตัวนี้นะครับ993นะแล้วโหมดนี้อยู่ที่ประมาณสัก980กว่าๆนะครับก็ถือว่าต่ำลงนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้โหมดอยู่แถวๆสัก985 986นะครับโหมดตรงนี้อยู่แถวๆบริเวณสัก985โอเคตรงนี้ต่ำกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับนะเพราะนี่มัน985นี่มันประมาณสัก985เฉยๆ986แล้วโหมดตรงนี้นะครับต่ำกว่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าโหมดยังเรียงตัวลงล่างโหมดยังเรียงตัวลงล่างอยู่หรือโหมดเนี่ยต่ำลงทุกวันอยู่แสดงว่าฝั่งลงยังคงได้เปรียบอยู่นะครับยังไม่เกิดสัญญาณฟลิปหรือกลับตัวขึ้นในระดับของวอลลุ่มจำได้ไหมรอบที่แล้วเราหาสัญญาณฟลิปกับตัววอลลุ่มตั้งแต่ต้นทางเลยกลับขึ้นแล้วไอ้ตอนกลับลงรอบนี้เราก็บอกตั้งแต่ต้นทางเลยว่าวอลุ่มมันกลับตัวลงแล้วนะหลังจากนั้นก็ลงไปเรื่อยเลยนะครับนะก็รอจังหวะฟลิปกลับตัวขึ้นทีแล้วกันนะถึงจะเกิดสัญญาณรีบาวได้ส่วนรีบาวแล้วนี่จะเป็นรีบาวแบบเด้ง B เพื่อจะลง C อีกรอบหนึ่งหรือจะขึ้นนิวไซเคิลตอบไม่ได้นะครับแต่รู้ว่ามีรีบาวแน่นอนถ้าเห็นโหมดเกิดระดับฟลิปขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับงั้นก็วันพรุ่งนี้นะครับถ้าคุณเห็นโหมดนะครับขึ้นมาสูงกว่า986ได้นะจะเกิดสัญญาณกลับตัวในระดับของวอลุ่มนะครับนะ986นะก็จดเอาไว้นะครับขอให้เกิน986ขึ้นไปนะครับก็กลับตัวแล้วในระดับของวอลุ่มส่วนคนที่เล่นแบบวันต่อวันนะครับก็อาจจะดูวันนี้ดูเมื่อวานแล้วประเมินวันถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาเล่นฝั่งช็อตค้างกันเอาไว้นะครับนั่นแปลว่าฝั่งช็อตจะคงได้เปรียบนะครับแม้ว่านี้จะมีการแก็บอัพหลอกขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ต้องกลับลงมาปิดนะครับต่ำกว่าตัวเลขเดิมเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่าเป็นการหลอกแหละนะเพราะฝั่งช็อตเจ้ามือก็เล่นช็อตกันอยู่นะครับนะเด้งขึ้นมาก็เพื่อหลอกโดยเฉพาะนะครับก็กลับมาสุดท้ายก็กลับมาต่ำกว่าต้นทุนเหมือนเดิมนะครับก็คือฝั่งช็อตได้เปรียบเหมือนเดิมนั่นแหละ
ถ้าเกิดคนจะเล่นแบบ intraday นะครับไม่เน้นถือข้ามเลยนะครับไม่รับความเสี่ยงการถือข้ามเลยทุกๆกรณีนะครับก็สังเกตดูว่าเปิดมาแท่งแรกก็ช็อตเลยนะครับตรงนี้นะคุณก็ช็อตที่ราคาปิดได้เลยนะครับช็อตมาปั้งตรงนี้นะครับได้ลงมาสัก4จุดกว่าๆนะครับตามปกติเราจะหวัง3จุดกับหวัง5จุดใช่ไหมถ้าคุณหวัง3จุดคุณได้ครับแต่ถ้าคุณหวัง5จุดคุณจะไม่ได้ครับเพราะมันลงมาแค่4จุดกว่าแล้วคนหวัง5จุดจะปิดตรงไหนครับคนหวัง5จุดจะปิดตรงนี้ครับทุกคนนี่ตรงนี้นะครับตรงราคาปิดตรงนี้คนหวัง5จุดจะเหลือแค่2จุดกว่าๆเท่านั้นเองนะครับตามนี้นะงั้นก็วันนี้นะครับถ้าเกิดใครหวัง3จุดได้3จุดแต่ถ้าเกิดใครหวัง5จุดจะเหลือแค่2จุดกว่าๆครับเพราะมันลงไม่ถึง5ประมาณนี้แล้วกันนะก็พอได้ตังค์เก็บเข้ากระเป๋าบ้างนะครับก็สไนเปอร์วันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ง่ายๆอีซี่นะเดี๋ยวนี้อาจารย์มีทริคมาให้ดูนะครับก็วิธีการดูว่าฝั่งไหนได้เปรียบนะครับก็คุณสามารถใช้โฟลว์นะครับใช้โฟลว์นะครับนี่คือโฟลว์นะแล้วคุณก็ไปเซตที่ฝั่งเซต50นะครับแล้วคุณก็ปรับเลขเป็นเลข0ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นปรับแบบอินทราเดย์นะครับดูภายในวันนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนแท่งเทียนนะครับนับจากด้านล่างขึ้นด้านบนอย่างนี้นะครับในไทม์เฟรม30นาทีนะแต่นี่เป็นเซต50นะครับไม่ใช่ตัวฟิวเจอร์นะไม่ใช่ตัวฟิวเจอร์นะครับตัวเซต50นะครับก็สังเกตดูดีว่าแท่งที่มีแรงขายเกินพันล้านนะครับกับด้านหลังเนี่ยเกิน 20% เนี่ยจะเป็นแท่งที่มีนัยยะในการจะทำให้ตลาดเนี่ยไปทางด้านนั้นนะครับก็สังเกตว่าประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งเนี่ยเราพบว่ามีแรงขายเนี่ยมาเกินพันล้านนะครับแล้วก็แรงขายมากนะครับเกิน 20% นะครับก็ถือว่าเป็นแท่งที่ทำให้ตลาดจะลงได้ช่วง10โมงครึ่งเอาไปลองดูหน่อยสิประมาณสัก10โมงครึ่งนะมาสักแท่งที่3ตรงนี้นะครับสังเกตดูให้ดีนะมันแท่งที่3ตรงนี้นะครับเราพบว่าเฮ้ยวอลุ่มของเซต50มันขายออกมันสอดคล้องกันนะเซต50ก็โดนขายฟิวเจอร์ก็โดนขายแบบนี้ไม่รอดนะครับขึ้นมาเนี่ยก็คือหลอกเท่านั้นเองครับสุดท้ายก็ต้องลงมาเพราะว่ามันโดนขายครับเซต50มันโดนขายคุณจะไปเล่นลองทำไมในเมื่อคุณรู้ว่ามันโดนกระหน่ำออกมาเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แท่งนี้นะครับคุณก็ถ้าคุณมีสัญญาณลองอยู่คุณก็ต้องคอนเซิร์นเอาไว้นะครับว่าไม่ควรจะมีลองแต่จะมีช็อตมาตอนไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่คุณมีลองอยู่เนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับถ้าเห็นเซต50โดนถล่มแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นทริคในการดูนะครับดูเอามาใช้ควบคู่ระหว่างเซต50กับฝั่งฟิวเจอร์นะโอเคครับทุกท่านครับก็วันนี้ในฝั่งของ MT5 น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์คงไม่ต้องเอาอะไรมาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมากนะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาในฝั่งของเซตมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็แนวรับสำคัญก็อยู่ประมาณสัก1618-1624นี่แหละแนวรับสำคัญในมุมของ price กับ volume นะแล้วก็ mark ตรงนี้เอาไว้แล้วกันนะก็ยังไม่ลงมาไม่ถึงแล้วก็ mark ค้างไว้ก่อนนะครับสำหรับภาพรวมของเซต index ในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไปดูในฝั่งโรบอทของเรากันหน่อยครับโรบอทวันนี้ทั้ง7ตัวนะครับพบว่ามีตัวที่ปรับตัวนะครับขาดทุนลดลงนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งก็แล้วก็ตัวที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นก็มี2ตัวนะครับแล้วก็มีอยู่4ตัวที่ไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยในวันนี้ก็ดูแปลกนะรู้สึกว่าโรบอทของเราเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงหลังนะครับมีช่วงมือว่างด้วย ช่วงตลาดไม่โอเคก็มือว่างแปลกนะเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มือว่างขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีไม่รู้ไปปรับมีใครไปปรับลอจิกไหมนะครับนะแต่ว่าก็รู้สึกมันพอเห็นตลาดมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันก็มือว่างซะเลยประมาณนี้แล้วกันนะส่วนใครจะเข้ามา follow โรบอทพวกนี้นะครับสแกน QR code ด้านบนตรงนี้นะครับ2อันนะหรือพิมพ์คําว่า World Wide Web Workshop.center ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวโรบอทพวกนี้ก็จะบอกเราทันทีนะครับว่าเขาแอคชั่นฝั่งไหนนะครับแอคชั่นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่กี่คอนนะครับ Stop Loss ตรงไหน Take Profit ตรงไหนนะครับก็บอกหมดทุกๆอย่างทุกๆการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับโรบอทจะบอกหมดนะครับก็สามารถเอาไปใช้ดูคู่ได้กับเราได้นะเราก็ดูหน่อยเรามองยังไงโรบอทมองยังไงนะครับใครรู้สึกว่าโรบอทมันผิดบ่อยๆก็ลองเล่นสวนเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็จะได้เป็นตัวชี้วัดที่ดี เราก็รู้อยู่แล้วนะระบบของเราทำกันมาตัวนี้ตั้งนานแล้วถ้าคุณเห็นว่าวันไหนก็ตามที่มันบวกพร้อมๆกันทุกตัวนะครับเดี๋ยวอีกวันมันจะกลับทิศมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะในรอบ9เดือนที่ผ่านมาพูดกี่ครั้งก็ถูกหมดทุกครั้งนะประมาณนี้แล้วกันนะก็เอาไปใช้ดูได้นะครับเป็น3ก๊กอินดิเคเตอร์ได้นะครับเราควรจะเล่นฝั่งไหนนะครับประมาณนี้นะส่วนนี้เป็นตัวซิกแนลนะครับซิกแนลก็จะไม่เกี่ยวอะไรกับโรบอทนะครับซิกแนลก็จะเป็นแค่บอกว่าจะลองช็อตตรงไหนเท่านั้นเองนะครับแต่จะไม่ได้บอกว่าแอคชั่นกี่คอนยังไม่บอกว่าซับลอสตรงไหนเทปฟิตตรงไหนอะไรทุกคนต้องไปดีไซน์กันเอาเองแต่ว่าทุกครั้งที่มีการคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยมันจะ expect จากตำแหน่งนั้นนะครับไป5จุดถ้าเกิดถึง5จุดจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดไม่ถึง5จุดจะเป็นสีขาวประมาณนี้นะระบบมือก็ผิดประมาณสัก3ครั้งนะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาตัวนี้นะส่วน swing 5นะครับก็ expect 5จุดเหมือนกันแต่ว่าระบบจะเร็วกว่าสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีวันละครั้ง2วันครั้งประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอน
สวิง5ก็มาเร็วเค็มเร็วนะครับถึงเป้าเลิกเลยนะครับก็สีเขียวคือถึง5จุดสีขาวคือไม่ถึง5จุดครับอันนี้เป็นระบบมือในฝั่งทองคำนะครับทองคำจะ expect 10เหรียญนะครับสีขาวคือถึง10เหรียญสีเขียวคือเกิน10เหรียญนะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น performance ในรอบ3เดือนเช่นเดียวกันโอเคครับส่วนนี้เป็นตัว MT5 นะครับ MT5 ก็เป็นคอร์สเรียนที่มาใหม่นะก็เป็นเบสิกสักนิดหนึ่งนะครับไม่เชิงไม่ได้ลึกอะไรแต่ว่าตอนส่งคำสั่งซื้อขายก็ค่อนข้างลึกนะว่าส่งคำสั่งซื้อขายยังไงได้บ้างนะครับใครที่เปิดพอร์ตแล้วอยากจะใช้ MT5 นะครับก็ลองสมัครเปิดพอร์ตแล้วก็เอาคอร์สนี้ไปเรียนได้ฟรีเลยนะสำหรับตัว MT5 นะส่วน MT5 ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทสักนิดหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าให้เข้าอะคาเดมี่เลยแล้วกันนะครับอะคาเดมี่นี่มีเรียนทุกวันนะครับก็วันละ 15-40 นาทีแล้วแต่อาจารย์นะครับคนสอนก็รวมๆ10ท่านนะครับก็สลับกันเข้ามาสอนทุกๆวันนะครับก็ถามสดตอบสดแล้วก็ดูรีลันได้ใครไม่สะดวกดูในแบบไลฟ์นะงั้นใครชอบอาจารย์คนไหนใครชอบเรื่องไหนนะครับก็สามารถโหวตเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวได้เรียนกันอะคาเดมี่ก็เก็บเกี่ยวความรู้ไปเรื่อยๆทุกๆวันนะก็ฝึกให้ทุกคนเป็นเทรดเดอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับในฝั่งของอะคาเดมี่นะครับตอนนี้อะคาเดมี่สอนมา14เซสชั่นแล้วนะครับก็เซสชั่นที่14ก็คือเซสชั่นเรื่องของ Bollinger Band นะครับนะก็เป็นอาจารย์สักท่านหนึ่งแหละนะครับสอนมานะครับก็ลองไปดูแล้วกันใครอยากรู้ Bollinger Band ใช้ยังไงนะครับตั้งค่ายังไงนะครับดึงมาใช้ยังไงแล้วก็แต่ละอันตีความยังไงกันบ้างนะครับก็ลองไปดูในมุมของอาจารย์ที่เขาสอนแล้วกันนะก็เป็นเรื่องที่14นะครับตอนที่14แล้วเนาะใครอยากรู้ว่าตอนนี้สอนอะไรไปแล้วบ้างลองสแกน QR Code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า bit.ly/academyrerun นะครับเพื่อไปดูว่าสอนอะไรแล้วบ้างสำหรับตัวเนื้อหาตรงนี้นะแล้วใครสอนจะมีบอกหมดนะครับชื่อผู้สอนนะครับชื่อของเนื้อหาที่จะเรียนนะครับก็มีตรงนี้หมดละลองสแกนก็ไปดูแล้วกันเนาะโอเคครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัว WeMachine นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเสริมนะครับต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับไปลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับก็WeMachine ช่วยคุณในการบริหารพอร์ตแล้วกันนะครับเพื่อให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดเพราะว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับที่เหลือก็ให้ WeMachine จัดการหมดไม่ว่าจะแอคชั่นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่แก้พอร์ตอย่างไร Take Profit Lock Profit Run Profit อย่างไรนะครับก็ให้ WeMachine จัดการที่เหลือนะคุณแค่อยู่ว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเท่านั้นเองสำหรับตัว WeMachine ลองแสลดเพื่อไปดูฟีเจอร์การใช้งานครับส่วนนี้เวฟไฟโบนะครับก็เพื่อให้คุณนับเวฟได้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นนะครับก็มีอินดิเคเตอร์ช่วยคุณในการนับเวฟแล้วก็คุณต้องอ่านค่าให้เป็นเข้าใจค่าของมันต่างๆนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์จะมีเคสสตัดดี้ให้เรียนนะครับว่าเรามีมุมมองนะครับผมเนี่ยมีมุมมองในฝั่งของที่เฟดกับทองคำยังไงกันบ้างนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็เอาภาพ before กับ after มาคอมเพลกันสัปดาห์นี้มองแบบนี้นะครับสัปดาห์ถัดไปเป็นอย่างไรถูกตรงไหนผิดตรงไหนบ้างก็จะมาเคลียร์คัทกันในแต่ละสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคุณก็จะเริ่มมองฝึกมองไปเรื่อยๆฝึกตีความไปเรื่อยพร้อมผมทุกๆสัปดาห์นะเชี่ยวชาญคิดว่าคุณต้องเชี่ยวชาญในเรื่องเวฟอย่างแน่นอนส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในระบบจริงๆต้องบอกเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะมีมากกว่านี้นะครับก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมมาแล้วกันนะสำหรับอินดิเคเตอร์ของเราโอเคครับทุกท่านครับท่านใดอยากจะใช้สวิตช์ทั้งหมดนะครับที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอทหน่วยจะเป็นตัว Alert Signal ต่างๆระบบมือ Swing 5นะครับนะในทองคำในตัว T-Fex นะครับหน่วยจะเป็นตัวคอร์สเรียนฟรีต่างๆนะครับตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะก็สามารถเปิดพอร์ตมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับที่นี่ก็มีอะไรให้คุณเรียนรู้อีกเยอะนะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วพอจะเห็นภาพว่าผมเองยังคงพัฒนาอยู่เรื่อยอยู่เลยนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วคุณก็ใช้ไปนะครับแต่ผมก็จะไม่หยุดพัฒนาครับก็จะหาสิ่งที่ดีกว่ามานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับชอบอันใหม่ก็เปลี่ยนไปใช้อันใหม่ไม่ชอบอันใหม่ก็ใช้อันเดิมแค่นี้เองนะครับนะก็เปิดพอร์ตมาตรงนี้ได้เรียนรู้อะไรไปอีกมากมายนะครับที่ www.openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้นะครับใครที่เป็นสายในการรักพัฒนาตัวเองใครที่เป็นสายในการรักนวัตกรรมนะครับก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผมเองก็เป็น IBA ที่ A0059 ครับสามารถที่จะแนะนำนักลงทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีหลายที่เลยเนาะตามนี้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะโฟกัสในฝั่ง MT4 ที่เป็น TFX แล้วก็ MT5 ในฝั่งหุ้นตอนนี้มีแค่ KTBST เจ้าเดียวนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตเป็นออนไลน์หมดแล้วเนาะก็เปิดพอร์ตปุ๊บก็ได้พอร์ตปั๊บพร้อมใช้งานสวิตได้เลยทันทีในวันถัดไปครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะส่วนนี้ก็เป็นคอร์สเรียนของอาจารย์เองที่สอนจบแล้วนะครับท่านใดอยากจะเข้ามาเรียนแบบจริงจังสักนิดหนึ่งลองเข้าไปที่ www.workshop.in.th ครับหรือโทร0649699415ก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาโอเคมาฝั่งหุ้นกันหน่อยครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอินฟินแลนด์ไทยนะหุ้นฮอตคืออะไรครับ RBF
พุ่งรับปลดล็อกกัญชาแต่ราคาแพงไปหรือยังอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟินแนนซ์ไทยนะอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟินแนนซ์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยครับหุ้นมีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับยูซ่าครับวอลุ่มเข้า20เท่าบวกไป 20.11% CPR ครับวอลุ่มเข้า 8.96 เท่าบวกไป 30% IP ครับอินเตอร์ฟาร์มานะครับวอลุ่มเข้า8.75 เท่าบวกไป 3.96% ครับ DOD Biotech วอลุ่มเข้า 7.26 เท่าบวกไป 13.85% แล้วก็เอลินสิรินะครับวอลุ่มเข้า 6.70 เท่าบวกไป 23.83% ครับผมไปดูหุ้นที่มีการรีเควสครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่631นะแต่ถ้าเกิดนักลงทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้รางวัลที่632ไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์เนาะก็ไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form ครับเข้าไปซับมิทลิงก์นั้นนะครับทำ2อย่างอย่าพลาดนะ1สอบถามหุ้นที่คอมเมนต์2ซับมิทลิงก์ที่ Google Form ครับจากนั้นก็ไปเที่ยวได้เลยนะถ้ารางวัลที่เป็นของคุณจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับไปดูหุ้น5ตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปนะคนที่1ที่เข้ามาคนนั้นก็คือ TCC ครับจาก YouTube นะครับ69โทษทีครับ9699 TCC 49นะครับ TCC 49คนที่2นะครับ PL นะครับพัทละลิสซิ่งหรือเปล่านะครับนะ YouTube นะครับ9415 PL หมายเลข2นะครับคนที่3นะครับ RBF นะครับ YouTube 2988 RBF หมายเลข9นะครับRBF หมายเลข9แต่ RBF ซ้ำกับหุ้นตัวหน้าเนาะเดี๋ยว RBF จะพูดตัวหุ้นตัวอื่นแทนแต่ว่า RBF มีสิทธิ์ได้รับรางวัล นะครับสิทธิ์รางวัลยังคงเป็นของคุณอยู่แต่เดี๋ยวจะเอาหุ้นตัวอื่นพูดแทนนะคนถัดไปครับก็ TU Thai Union Group นะครับ YouTube 9192 TU 59ปิดท้ายในวันนี้กันที่หุ้น EA ครับ EA เพิ่งพูดไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะพูดหุ้นอื่นแทนเหมือนกันนะครับYouTube 7391 EA หมายเลข30นะครับ EA 30นะก็เหมือนเดิมครับสิทธิ์รางวัลเป็นของคุณแต่ว่าเราจะหาหุ้นมาพูดแทนอีก2ตัวนะครับตัวนั้นที่พูดก็คือ EKH ครับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับ YouTube 60636 EKH นะครับและคนที่จะพูดแทนอีกตัวหนึ่งก็คือ IRPC ครับ YouTube นะครับนะอ่ะโอเคแล้วมาแรนดอมกันครับผมได้เลข6ออกมาผมเอา5ไปลบนะจะเหลือ1ครับผมขอแรนดอมแค่ทีเดียวนะครับได้คนไหนผมให้คนนั้นเลยนะครับไปดูกันครับคนที่จะรางวัลคนก็คือ EA ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้มานะแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้พูดก็ตามแต่ว่าสิทธิ์รางวัลเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าที่ต่อไปหาคุณนะก็รอรับสายนะครับถ้าไม่รับอย่างไรอาจารย์ขอญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น 1,000 บาทครับผมโอเคครับทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นวางแผนนะครับในการลงทุนกันดีกว่านะในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เรคคอมเมนต์ทุกท่านมาตลอดนะเพราะทุกคนควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพเป็นของตนเองนะครับและเทรดเซตอัพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดครับเตือนเอาไว้ตลอดเวลาว่าทุกคนควรต้องดูทั้งตัวที่เป็นฟันดัมเมนทัลแล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันดัมเมนทัลช่วยคุณได้ในการประเมินดูว่าหุ้นนั้นมีกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัพไซด์ดาวไซด์เป็นยังไงครับราคาตรงนี้แพงไปหรือยังถูกไปหรือเปล่านะครับแล้วเขาเอาฟันดัมเมนทัลมาตอบคำถามตรงนี้ได้เนาะส่วนตัวเทคนิคอลช่วยคุณได้ในการประเมินดูแนวโน้มของสินทรัพย์นั้นๆครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับรวมทั้งจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน risk reward ได้และคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ position sizing ได้ครับว่าคุณจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรครับเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แล้วว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนโอกาสที่จะสำเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดำเนินงานหรือกำไรของบริษัทนะครับมาดูก็เอาแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้กับเอาแนวนอนเทียบกันอย่างนี้ครับแนวตั้งเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q year ครับเอากำไรเทียบกันแนวนอนเราเรียกว่า Q on Q ถ้าสูงขึ้นเท่ากับแนวตั้งและสูงขึ้นเท่ากับแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักเนาะจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กำไรครับขั้นบันไดตรงนี้เราเรียกว่าเทรนด์กำไรถ้าเทรนด์กำไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติเทรนด์กำไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับ
ถ้าเข้าสองเงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่แปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะนักลงทุนทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของนักทุนเองครับจากนั้นก็ไปดูเรื่องการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้ครับคุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก 1.7% เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังจากนั้นก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับอีฟินจะพอไวโมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนั่นคือ PE zone กับ PBB zone เวลาดูก็หาโซนที่เป็นทรงราคาความของเขาอยู่ไหนนะครับเราเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมซึ่งหุ้นแต่ตัวมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ไปทางขวามือนะครับ PE สูงๆบางตัวก็อยู่ที่ PE ต่ำๆก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการทำกำไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็นโมโนโพลีขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์ขึ้นอยู่กับสตอรี่ต่างๆที่ขนกันออกมานะครับยิ่งมีคุณสมบัติเชิงบวกมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด PE สูงๆได้แล้วถ้าเกิดนักทุนเขายอมรับ PE สูงๆตรงนั้นได้นะครับมันจะกลายเป็น PE เหมาะสมไปโดยปริยายนะครับซึ่งถูกดิสเพลย์ออกมาเป็นรูปทรงของระฆังคว่ำตรงนี้เนาะถ้าคุณเห็นลาส PE สูงกว่าระฆังคว่ำแปลว่าเริ่มแพงแล้วครับถ้าเห็นลาส PE ต่ำกว่าระฆังคว่ำแปลว่ายังคงถูกอยู่ครับจากนั้นเมื่อรู้ว่าหุ้นนั้นถูกหรือแพงก็ไปดูกราฟที่นี่ข้อเป็นอันดับสุดท้ายครับของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคุณต้องต้านอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองไปดูหุ้นตัวแรกกันครับทุกคนBF ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส162ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้75ล้านนะ RBF เป็นหุ้นที่กำไรดรอปลงมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เริ่มเห็นการฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับก็ถือว่าฟื้นได้แรงราคาเองเนี่ยตอนที่ฟื้นตัวยังทำนิวโลมาอยู่เลยนะครับแต่ว่าทำโลแป๊บเดียวแล้วก็ตีกลับเลยนะปันผลก็ประมาณสัก 0.9% PE ของเขาตอนนี้63เท่าถามว่าแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่นระดับ20-80เนี่ยได้สบายสบายเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างที่จะกว้างก็คือเขายอมรับโซนบริเวณนี้ได้นะครับงั้นก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนราคาเหมาะสมกลางๆนะครับไม่ได้แพงนะส่วนกราฟที่นี่เขาเองนะครับก็ชนต้านคู่สมมาตรมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่ผ่านตอนนี้ลงมาที่บริเวณ3เส้นนะครับของโมเมนตัมแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางระหว่างโซนบนกับโซนล่างนะครับลงมาที่เส้นล่างพอดีเป๊ะแล้วก็เริ่มตีกลับแล้วนะครับถ้าเห็นสูงกว่า16.40ก็แปลว่าผ่านจุดไพวอตพอยต์นะครับก็มีโอกาสที่จะเล่นโซนบนได้นะแต่จริงๆอยากให้ผ่าน18.30แล้วกันเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนไซด์เวย์นะครับถ้าเบรกด้านบนถึงจะมองด้านบนเอาเป็นกรอบบนแล้วกันนะขออภัยนะครับ18.30ครับสำหรับตัว RBF แนวรับที่ห้ามหลุดคือ14.40ครับนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับ RBFนักวิเคราะห์นะครับแนะนำซื้อ2โบรกครับถือ3โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย16.44ตังค์16.44ตังค์อยู่ตรงไหนครับทุกคนอยู่แถวบริเวณนี้เลยนะครับตรงเส้นกลางนี่แหละอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าฟังจากนักวิเคราะห์แล้วก็อัพไซด์ไม่เหลือแล้วนะต่อไปครับยูซ่าครับประกาศกำไรมาไตรมาส1 23ล้านลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้39ล้านครับยูซ่ายังคงทำกำไรดรอปลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะแต่ไม่รู้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่อะไรไหมนะครับนะช่วงนี้ทางรถยนต์มันเริ่มมีข่าวเยอะเหลือเกินนะครับนะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ก็วิ่งพรวดขึ้นมานะครับปันผลก็มาสัก 1.5% PE ของเขา29เท่านะครับถามว่าแพงไหมคำตอบคือแพงครับเขาเหมาะสมเล่นได้ประมาณสัก12เท่า13เท่าเท่านั้นเองกราฟเทคนิคตอนนี้นะก็ชนแนวต้านคู่สมมาตรแล้วก็ทะลุหรือยังเอ่ยยังนะครับคู่สมมาตรวันนี้ได้ลุ้นเลยนะครับ22.40ขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถปิดผ่านได้ทะลุได้ก็จะขึ้นไปยกตัวไปเล่นกรอบถัดไปนะครับตอนนี้ขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าหลุดครับแนวรับที่ห้ามหลุดคือ18.70นะครับถ้าหลุดตรงนี้แสดงว่าขึ้นเทสแนวต้านแล้วไม่ผ่าน18.70จึงเป็นแนวรับระยะสั้นของยูโรซ่านะนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับนักวิเคราะห์ยังไม่มีใครมาทำเลยในรอบ2เดือนล่าสุดนะโอเคไม่เป็นไรถัดไปครับ CPR ครับประกาศกำไรมาไตรมาส1 21ล้านนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้22ล้านหุ้น CPR ยังคงทำกำไรดรอปลงอย่างต่อเนื่องสักพักหนึ่งแล้วนะในช่วงประมาณสัก2ไตรมาสล่าสุดนะครับราคาเองก็มีช่วงจังหวะจำขึ้นไปแรงๆนะครับก็ตอนนี้ไปไกลเลยแหละนะครับปันผลก็อยู่มาสัก 2% ครับ PE ของเขาประมาณสัก20เท่านะครับถามแพงไหมก็แพงครับเขาเล่นประมาณสัก11เท่าได้นะครับหุ้นตัวนี้นะเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะหุ้น CPR ใช่ไหมครับเดี๋ยวลองวางกลยุทธ์หน่อยสิตรงนี้เหมือนจะเป็นพวกคล้ายๆดับเบิ้ลบอททอมนะครับอ
CPR ตอนนี้แนวรับที่ห้ามหลุดก็ประมาณสัก6.25 บาทถึง6.15 บาทนะครับแนวรับของ CPR เนาะเขามองว่าไงกันบ้างครับก็ยังไม่มีบทวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนล่าสุดนะ IP ครับ Inter Pharma ประกาศกำไรออกมา29ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้18ล้านนะหุ้นตัวนี้ก็ถือว่ากำไรค่อนข้างเติบโตดีนะครับต่อเนื่องนะครับหลายไตรมาสติดๆนะครับแต่ว่าราคาช่วงหลังนี้ทำโลต่ำลงสักพักหนึ่งแล้วนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะP/E ของเขาประมาณสัก53เท่านะครับก็ถือว่าแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่นประมาณสัก40ถึง60เท่าได้สบายสบายกราฟเทคนิคเนี่ยเคยทะลุแนวต้านคู่สมมาตรไปแล้วก็โดนหลอกครับกระชากกลับลงมาแต่นั้นก็กลายเป็นแนวต้านนะครับงั้นก็คู่สมมาตรแนวรับที่เราให้ไว้บริเวณนี้ครับใครมีคู่สมมาตรในมือยินดีด้วยนะเพราะว่าคุณได้ราคาเบสไพรสุดของรอบนะครับ18บาท10ตังค์ถึง16บาท90ตังค์เนี่ยเป็นโซนที่ราคาลงมาจ้ำแล้วก็ดีดขึ้นจ้ำแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับงั้นหุ้น IP ก็ถือว่าใครมีคู่สมมาตรในมือก็ยินดีด้วยเลยนะครับได้เบสไพสุดของรอบหลังจากที่ทะลุคู่สมมาตรแล้วไม่ผ่านเนาะนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ไงกันบ้างครับ IP แนะนำซื้อ3โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย25 บาท25 บาทอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณแนวต้านคู่สมมาตรของเรานั่นเองนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะถัดไปครับ DOD Biotech ครับขาดทุนไตรมาส1ครับ 700,000 กว่าบาทครับจากของเดิมกำไรไว้55ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่กำไรอาจจะสวิงสักนิดนึงครับดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปแต่ว่าเทรนด์รวมๆอยู่ฝั่งลงราคาเองก็ฝั่งลงเช่นเดียวกันครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายพี่ของเขาดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดครับ PBB มาสัก2เท่ากว่าของบุ๊กกราฟเทคนิคต้องเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ทะลุแนวต้านคู่สมมาตรไปแล้วดันรับไม่อยู่พอรับไปอยู่แล้วนั้นเป๋มาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตกลับทิศละนะครับต้องปรับเป็นมุมมองภาพเป็นขาลงนะครับงั้นผมกลับใหม่โอเคตรงนี้น่าจะถูกกว่าเนาะแนวรับของ DOD นะครับ6.35 บาทถึง5.45 บาทนะครับ DOD นะครับโซนแนวรับหลักของคู่สมมาตรรอบนี้นะนักวิเคราะห์มอง DOD ไงกันบ้างครับยังไม่มีบทวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนล่าสุดครับถัดไปครับไปต่อกันที่เอลินสิรินะครับประกาศกำไรมาไตรมาส1ขาดทุน6ล้านครับขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้10ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะกำไรก็ค่อนข้างที่จะสวิงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเทรนรวมๆยังคงอยู่ฝั่งลงหลังจากที่กำไรแต่หลังจากที่ขาดทุนมาหนักๆนะครับรอบที่ผ่านมาแต่ว่า
ราคานี่สิครับไม่สนใจเลยครับวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายเลยนะครับหุ้นตัวนี้ PE เขาอยู่ยังดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะครับ PBB ก็ประมาณสัก8เท่ากว่าของบุ๊กกราฟเทคนิคนะครับเพิ่งจะทะลุคู่สมมาตรไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เบรกเอาตอนแรกยังไม่เบรกเนาะแล้วพอเบรกตรงนี้เนาะพอเบรกเสร็จปุ๊บกลายเป็นแนวรับนะกระชากขึ้นกับเบรกรอบนี้งั้นเรามาร์คนะครับโซนใหม่ได้เลยนะครับโหดจริงๆนะครับหุ้นตัวนี้นะครับไปเล่นโซนด้านบนแล้วสำหรับหุ้นอารินสลีนะครับตอนนี้ปิดสเต็มแท่งเชียร์นะครับนั้นก็4.80 บาทห้ามหลุดครับสำหรับหุ้นอารินนักวิเคราะห์มองอย่างไรครับก็ยังไม่มีบทวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนล่าสุดครับไปลองดูหุ้นถัดไปนะ TCC ครับมีไม่เอ่ยเคยทำไหมตัวนี้มีเนาะ TCC ประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 31ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่ทำไว้ขาดทุน1ล้านนะหุ้น TCC เป็นหุ้นเทอร์นาราวด์เนาะกำไรเขาดีขึ้นมาหลายไตรมาสติดแล้วนะครับแต่ว่าราคาเองเนี่ยก็ช่วงหลังก็พักตัวลงมานะครับพอจะลดความร้อนแรงก่อนหน้าได้ปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE เขา13เท่าไม่แพงนะครับเขาเล่น20เท่าได้สบายสบายกราฟเทคนิคเคยขึ้นชนแนวต้านคู่สมมาตรแล้วไม่ผ่านหลังจากนั้นก็ไหลลงมาที่แนวรับพอดีเป๊ะครับ1 2 3นะครับแถวบริเวณนี้เลยนะครับใครมีคู่สมมาตรในมือคุณได้ราคาเบสไพรส์สุดของรอบแล้วเพราะว่าเริ่มย่ำๆบริเวณแนวรับนี้นะครับก็ลิสต์รีวอร์ดแถวนี้เลยครับ0.98 0.90นะครับเรามาเมินดูแล้วกันครับไม่ควรจะหลุดนะนักวิเคราะห์มอง TCC อย่างไรครับก็ไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นครับใน2เดือนล่าสุดตรงนี้ PL ครับพัทละลีสซิ่งไหมตัวนี้อ่ะใช่ด้วยนะครับกำไรไตรมาส1ครับ30ล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้28ล้านหุ้นนี้ก็กำไรดีนะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับกำไรนะครับแต่ว่ากราฟเทคนิคเองมีโอ้โหเหวี่ยงนะครับต้องระมัดระวังนะครับน่าจะหุ้นที่มีบิดออฟเฟอร์ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะทำให้มันลงมาแรงกระชากแรงปันผลประมาณสัก 3.5% PE ของเขา14เท่าแพงไหมก็แพงนิดหนึ่งครับเขาเล่นประมาณสัก12เท่าถึง13เท่าได้กราฟเทคนิคคงต้องตีใหม่แล้วแหละนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูกันมานานมากแล้วนะครับลองหาดูหน่อยสิไปเป็นไหมเนี่ยทรงเนี้ยหุ้นหน้าหางมันยาวมากๆบางทีก็ไปไม่เป็นกันหลายคนบอกอาจารย์มันเป็นเออร์เลอร์เป็นไรไหมช่างมันครับตีไปเลยฮะไม่ต้องสนใจครับถ้ามันเออร์เลอร์มันก็คู่สมมาตรมันจะผิดเองครับแต่ถ้ามันไม่เออร์เลอร์เดี๋ยวมันก็จะถูกเองทุกคนนะครับเราก็วางแผนเอาไว้ก่อนนะเพราะเราไม่มีทางรู้อนาคตหรอกนะครับทุกคนรู้ตรงกันว่าโอเคจะเออร์เลอร์ไม่เออร์เลอร์ไม่รู้แต่ว่าแนวรับนี้สำคัญแน่3.10 กับ 2.88จะหลุดโซนนี้แล้วกันสำหรับหุ้นพัทละลีสซิ่งนะนักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับไม่มีบทวิเคราะห์ครับ2เดือนล่าสุดถัดไปไปต่อที่ TU ครับไทยยูเนียนกรุ๊ปประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 1745ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้ 1,800 กว่าล้านเนาะก็ถือว่าเป็นการดรอปลงครั้งแรกหลังจากที่กำไรดีมาโดยตลอดสำหรับหุ้นTU จริงๆก็ไม่ดีตลอดนะแต่ว่าเทรนด์อยู่ฝั่งขึ้นแล้วกันอ่ะเทรนด์กำไรอยู่ฝั่งขึ้นแล้วกันแต่ว่าเทรนด์ของราคาเนี่ยอยู่ฝั่งลงครับปันผลประมาณสัก 5% กว่าๆ PE 10เท่าครับไม่แพงครับถือว่าเป็นถูกสุดตั้งแต่ในรอบ7ปีเลยก็ว่าได้สำหรับหุ้นTU นะครับตอนนี้เนี่ยลงมาที่แนวรับคู่สมมาตรแล้วก็ตีกลับเลยมาสัก16บาทนะครับใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็ได้เบสไพอีกเช่นเดิมสำหรับราคาตรงนี้นะ TU นะนักวิเคราะห์มอง TU ไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ10โบรกครับถือ4โบรกขาย1โบรกครับประมาณเฉลี่ย21บาท38ตังค์21บาท38ตังค์อยู่บริเวณแนวต้านคู่สมมาตรตรงนี้ของเราสำหรับหุ้น TU นะครับไปต่อกันที่ EKH ครับโรงพยาบาลเอกชัยEKH ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส1 74ล้านดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้33ล้านครับเป็นหุ้นที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีนะครับหลายไตรมาสต่อเนื่องกับทางหุ้นเอกชัยเนาะราคาก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่นะครับปันผลประมาณสัก 3%
P ของเขาอยู่ที่12เท่าครับถือแพงไหมไม่แพงครับเป็น P ที่ถูกมากครับในรอบ7ปีเช่นเดียวกันสำหรับหุ้นโรงพยาบาลตัวนี้นะกราฟเทคนิคนะครับเคยเบรกแนวต้านคู่สมมาตรไปแล้วดันรับไม่อยู่ครับพอรับไม่อยู่ต้องลงมาเล่นโซนล่างใหม่งั้นตอนนี้ต้องกลับขึ้นมาเบรก8.45 ได้อีกทีนึงนะตัวนี้ครับ8.50นะครับถึงจะกลับขึ้นมาเล่นโซนบนได้สำหรับหุ้น EKS นะครับนักวิเคราะห์มอง EKS ยังไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ3โบรกถือ2โบรกประมาณเฉลี่ย8.66ตังค์8.66ตังค์อยู่ที่บริเวณนะครับแนวต้านคู่สมมาตรนั่นแหละนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันนะไปต่อกันที่หุ้น IRPC ครับ IRPC ประกาศกำไรออกมาไตรมาส 1,500 กว่าล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้ 5,000 กว่าล้านนะหุ้น IRPC เองก็กำไรดรอปลงครับหลังจากที่ดีมาโดยตลอดเลยนะกำไรดีมาตลอดแต่ตอนกำไรดีราคาลงนะแต่พอกำไรลงเนี่ยราคาขึ้นเลย ไม่รู้เป็นไรนะครับก็ตามนั้นนะครับปันผลก็ 6.2% ครับ PE เขา7เท่าขาแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่นประมาณสัก11เท่า12เท่าได้นะครับกราฟเทคนิคเนี่ยเคยทะลุคู่สมมาตรไปแล้วดันรับไม่อยู่ครับพอรับไม่อยู่ต้องลงมาเล่นใหม่แล้วก็ลงมาที่แนวรับคู่สมมาตรของเรานั่นแหละแล้วก็ตีกลับเลยทั้งใครที่มีคู่สมมาตรในมือคุณก็ได้ราคาเบสไพรซ์ของรอบอีกเช่นเดียวกันนะครับในการจำขึ้นมาในรอบนี้นะอ่ะไปต่อกันที่ฝั่งนักวิเคราะห์สิครับ IRPC ครับนักวิเคราะห์แนะนำซื้อ6โบรกถือ5โบรกขาย2โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย3.97 ตังค์3.97 ตังค์นะครับอยู่แถวบริเวณนี้นะครับอ่ะก็เอาใจช่วยอีกเช่นเดียวกันครับผมอ่ะไปสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยครับทุกท่านครับวันนี้ก็หลักๆนะครับตลาดบ้านเราวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ไซด์เวย์ออกข้างนะครับก็เป็นวันพักผ่อนแล้วกันนะวอลุ่มก็หดหายไปนะครับราคาก็ทำท่าจะรีบาวได้ท้ายตลาดนะครับก็ไปลุ้นวันพรุ่งนี้วันแล้วกันเพราะมันเป็นท่านสุดท้ายของวันพอดีนะครับต้องรอราคาเปิดวันถัดไปแล้วกันนะคราวนี้เนี่ยแนวรับสำคัญก็1618 1624นะครับเป็นแนวรับระดับ price กับ volume นะครับก็ลงมาโซนบริเวณนี้น่าสนใจนะครับว่าจะตีกลับหรือเปล่านะแต่มุมมองคือน่าจะดีดกลับได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะส่วนจะดีดกลับเพื่อลงต่อไหมหรือจะขึ้น new cycle ใหม่ไม่ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าโซนนี้น่าสนใจในการที่จะประเมิน risk reward ครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ